พอผมเนี่ยอาศัยอยู่ที่หอพักแถวสุวรรณธรรมครับบริเวณตรงนี้ทุกเช้าเลยเราจะเห็นว่าถ้ายืนรออยู่ข้างนอกเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินมันจะเต็มมาอยู่แล้วแต่คนข้างนอกเนี่ยประมาณ 840,000 คนแต่ข้างในเนี่ยจะออกมาได้แค่ประมาณ2คนประเด็นที่มันน่าเห็นและมันรู้สึกแย่นี่คือคนประมาณสัก 80% ของในรถไฟฟ้าเนี่ยยืนกดโทรศัพท์อยู่ฮะไม่ขยับชิดกันอย่างเงี้ยหรอไม่ขยับเลยคือการกดโทรศัพท์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าพื้นที่ด้านข้างมันพอจะขยับได้ไหมหรือว่าตัวเขาไปยืนขวางทางคนอื่นเข้าออกอยู่หรือเปล่ามีอย่างหนึ่งคือคนที่ยืนปักหลักเหมือนกับตัวเองทำหน้าที่เป็นทวารบาลกลัวปีศาจจะเข้ามาด้วยฟ้าได้ยังไงทำให้คนที่รออยู่เนี่ยหนึ่งสถานีเนี่ยจะเข้าไปได้อย่างมากสุดประมาณสัก 3-4 คนเท่านั้นนะครับบางทีคนที่ยืนแล้วเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ระหว่างตัวกับโทรศัพท์ที่แบบไม่มีใครเข้าไปแทรกได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยเยอะเลยครับยกมือขึ้นมาเพื่อดูโทรศัพท์อย่างเงี้ยแหละจริงๆมันก็สามารถเข้าได้อีกสักครึ่งคนอะถ้าทุกคนในบุกกี้ทำเหมือนกันมันก็จะได้อีกหลายคนโอ้จะพูดยากจังเลยว่ะเรื่องเนี้ยจริงดูโทรศัพท์ได้นะแต่เกรงใจคนอื่นด้วยแค่นั้นเองคือที่ผมรู้สึกสะท้อนใจคือมีคุณแม่คนนึงกับน้องแบบประมาณป.2 ป.3 ไหมครับก็ยืนรออยู่ข้างหลังผมรถมาจอดแล้วเนี่ยทุกคนตรงกลางกระบวนเนี่ยมีแต่กดโทรศัพท์อยู่ไม่มีใครมองว่าทินที่ยังพอจับได้อะไรอย่างเงี้ยน้องคนนั้นนะเขาพูดเองว่าโอ้ยแม่เรารอมาต้องเสร็จขบวนแล้วเนาะซึ่งเสร็จจริงๆนะครับผมเนี่ยได้ขึ้นขบวนที่8พอน้องเขาเข้าไปเนี่ยก็คือแบบโดนเบียดจนตัวน้องเขาแบบบอกแม่หนูหายใจไม่ออกมันด้วยบริการที่มันไม่พอด้วยไหมเกี่ยวไหมถ้าสมมติเราเพิ่มขบวนหรือเพิ่มตู้อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยด้วยไหมฮะหลายทางช่วยกันแล้วก็เรื่องของจิตสำนึกทางสังคมอ่ะผมว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะสำหรับคนยุคหนึ่งที่เห็นตัวเองเป็นหลักกับคนยุคใหม่ที่เห็นส่วนรวมเป็นหลักมันอาจจะไม่ทันในเจนเรามันอาจจะไม่ทันในเจนลูก 100% แต่มันอาจจะเริ่มเห็นผลตอนเจนหลานเราเหลนเรามันทุกเรื่องอะครับไม่เฉพาะขึ้นรถไฟฟ้าหรอกครับการจราจรขับรถหรือแม้กระทั่งการคิดถึงคนอื่นในทุกๆอย่างอะใช้พลาสติกเอยอะไรเอยมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงนี้มันอาจจะยังต้องแบบต้องช่วยกันหน่อยงั้นอันนึงที่เราเป็นกระบอกเสียงได้แน่นอนเอาเริ่มจากแฟนๆพุทธอก่อนซึ่งบอกเลยว่าแต่ละสัปดาห์มีเยอะนะฮะถ้าแฟนพุทธอฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าที่คุณป๋อมโทรมามันเป็นความจริงแล้วเราอยากช่วยกันแก้ไขคุณเล่นมือถือได้แต่เวลามันมีการเปิดประตูขบวนมันเปิดคุณลองแบบเงยหน้าขึ้นมานิดนึงก็ยังดีอย่างน้อยคือเป็นการระวังตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการช่วยสอดส่องด้วยว่าเป็นยังไงบ้างรอบข้างเป็นยังไงบ้างเฉพาะช่วงที่มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็ได้ค่ะที่คุณก็รู้ว่าคุณอาจจะแบบสามารถที่จะช่วยได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำที่เรามักชินหูกันว่าคนไทยมีน้ำใจเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณากันขึ้นมาจริงๆแล้วมันจริงน้อยแค่ไหนปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศมาอยู่พักหนึ่งก็เห็นว่าคนที่นู่นอ่ะเขาไม่มีการแบบกดโทรศัพท์อะไรกันเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็เขาออกแนวว่าจะใส่ใจประโยชน์ของคนอื่นและประโยชน์ของตัวเองมันเนาะมันคือการปลูกฝังความคิดมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนะครับคุณภาพชีวิตเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหต้องคุยกันเรื่องใหญ่ครับลองให้คุณผู้ฟังช่วยแชร์ปัญหาที่เจอบนรถไฟฟ้ามาแล้วจริงๆคือถ้ามันเยอะพอจริงๆเบิร์ดเรารวบรวมนะเราจะรวบรวมแล้วติดต่อส่งไปเลยอาจจะให้ทางรถไฟฟ้าทำแคมเปญว่าชิดในหน่อยพี่เราส่งให้มาทีเราส่งให้รถไฟฟ้าอันนี้เราขอด้วยอันนึงใครที่เคยไปเมืองนอกเราว่าแชร์กันมาดีกว่าอย่างลูกกอล์ฟเราอาจจะแค่ลอนดอนแต่ใครก็ตามที่คุณอาจจะเคยอยู่อย่างญี่ปุ่นเราก็เคยเห็นภาพที่ตอนเร่งด่วนที่ต้องมีคนมาเอาไม้มาโกยเราอยากรู้ว่าถ้าคุณอยู่ตอนนั้นจริงๆแล้วคุณเจอชั่วโมงเหล่านั้นหรืออะไรแบบเนี้ยภาพมันเป็นยังไงคุณลองแชร์มาเราจะได้มีไอเดียกันมากขึ้นดีไหมแล้ววันนี้เป็นการระดมไอเดียดีกว่าดีไหมเราอ่ะเป็นคนเตี้ยเรายอมรับว่ามีปัญหากับการอีกที่โหนมากเราเป็นคนนึงที่ไม่สามารถยืนตรงกลางแล้วโหนได้โหนได้ต้องเกาะข้างๆใช่เพราะว่ามันไม่ secure ประเทศไทยอ่ะมันจะเป็นตัวโหนอ่ะมันอยู่แค่ตรงที่นั่งอย่างเดียวใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นเขาทำออกมาถึงเนี้ยคือเสาแล้วเขามีคานเพื่อที่จะได้มีที่ถือที่ที่เกาะอ่ะเยอะขึ้นคนก็จะได้แบบไม่อยู่แต่ตรงเสาคือสามารถเดินเข้ามาตรงกลางโบกี้ได้ถ้าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเราก็ช่วยกันเปลี่ยนคนละนิดคนละหน่อยถ้าสังคมส่วนใหญ่มันยังอยู่กับความเชื่อความค่านิยมแบบเดิมๆในการเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนะอย่าท้ออย่างง่ายๆเลยนะผมเห็นคนขับข้ามถนนทางม้าลายอ่ะผมรถเลี้ยวอ่ะผมก็จอดเพื่อรอให้คนเนี่ยข้ามให้เสร็จกลายเป็นโดนข้างหลังบีบแต่ไล่เพราะว่าไฟเขียวให้เลี้ยวแล้วอันนี้โหดมากคืออย่าเพิ่งท้อเวลาเจออะไรเงี้ยผมก็หงุดหงิดนะบอกเฮ้ยอะไรวะแต่ว่าเรายังต้องอดทนเพื่อการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้มันจะทำให้ประเทศเราดีขึ้นในทุกๆด้านเรื่องแบบเนี้ยมันต้องอาศัยระยะเวลาแต่ที่หลักๆเราเตือนตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มจากตัวเองแล้วก็เริ่มจากครอบครัวเราก่อนเมื่อทุกครอบครัวหรือทุกคนคิดแบบนี้สังคมมันจะดีเองซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเล็ก
ล็กก็ได้นะอย่างเช่นภรรยาจะให้ไปซื้อของในซูเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่เอามาเลยเอามาให้หมดเลยแต่ผมอ่ะจะบอกภรรยาเสมอว่าเหลือไว้ให้คนอื่นด้วยนี่เขาอาจจะเดือดร้อนแล้ววิ่งมาหาอันเนี้ยได้ซื้อไปใช้ด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เล็กๆน้อยๆค่อยๆช่วยค่อยๆปลูกฝังมันไม่เสร็จภายในวันสองวันหรอกพุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ